การขับรถเร็วเกินกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายทั้งเดือนละ 1,500 ล้านบาทเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลและแก้ไขน้ำมันหมดกันอย่าลืมนะครับขับไม่เกิน90คุณก็ประหยัดชาติก็ประหยัดผมคิดว่าพวกเราทุกคนทำได้ไหมครับได้